ขณะเดียวกันค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้พื้นที่เศรษฐกิจของตัวเมืองยะลาได้รับความเสียหายค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะคะก็เขาบอกว่าบ้านเนี่ยค่ะจมน้ําสูงต้องใช้เรือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ําท่วมเป็นจนํานวนมากด้านนางสาวทิติคุณนะคะ มีอาชีพเป็นครูสอนโยคะค่ะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้อยู่ตรงบริเวณถนนพิพิธภักดีนะคะเขตเทศบาลนครยะลาอาเภอเมืองจังหวัดยะลาก็เล่าให้ฟังกับว่าน้ํามาค่อนข้างที่จะเร็วมากจนตั้งตัวไม่ทันซึ่งอยู่ที่นี่มาสิบกว่าปีแล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้และบอกว่าขนของได้แค่บางส่วนเท่านั้นค่ะเพราะว่าน้ํามาเร็วหนักสุดในรอบ36ปีค่ะเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2 5 3 1แต่ปีนี้เขาบอกว่าหนัก จริงๆเพราะว่าฝนตกเพียงไม่กี่วันน้ำก็ไหลท่วมเยอะมากข้าวของเสียหายค่ะ